แต่ผมเชื่อว่ามนุษย์เราหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นนะครับถ้าเราคิดกันอย่างนี้นะครับในภาวะอย่างนี้เราก็พูดได้ง่ายว่าจะทำได้จิตจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบและมีความร่มเย็นเมื่อวานนี้นะครับได้มีการนะครับผ่านร่างข้อบังคับการประชุมสนช.นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับด้วยเสียง171-2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเสียงก็จะได้ไปหวาดหวั่นวิตกนะครับว่าจะมีปากเสียงที่มีความเห็นที่แตกต่างแต่บรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับตอนสนช.ปี2549นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพออยู่กันไประยะเนี่ยนะครับก็มีความเห็นแย้งกันในคณะสนช.ชุดนั้นนะครับมีการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตัวนายกรัฐมนตรีแต่บรรยากาศอย่างนั้นผมเชื่อว่ายากที่จะเกิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมฝากกันมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเนื่องจากว่าการตรากฎหมายนะครับในบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้นั้นจะดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ที่มากกว่านั้นก็คือว่าบทเรียนสนช.ปี 2549-50 นั้นคือองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งนะครับความจริงกฎหมายมีสภาพเป็นโมฆะแต่ท้ายที่สุดก็มีการประกาศใช้ถึง177ฉบับจากจำนวนนะครับ211ฉบับซึ่งเป็นจำนวนมโหฬารนะครับเป็นไปได้ยังไงครับสนช.ประชุมกันองค์ประชุมไม่ถึงครึ่ง177ฉบับสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงตามรายงานการบันทึกการประชุมทุกอย่างนะครับไม่มีใครโต้แย้งได้นะครับเพราะเป็นเอกสารของทางสภาซึ่งเขาระบุชัดเจนองค์ประชุมขนาดไหนเท่าไหร่กันอย่างไรนะครับเพราะบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์นะครับใช้บัตรเข้าไปแล้วก็กดนะครับความลับมันก็จึงเปิดออกมาภายหลังจากนั้นว่าองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งแม้กระทั่งร่างรัฐธรรมนูญบางมาตราในวาระ2เนี่ยองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งก็มีเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในขณะนี้แต่ถามเรื่องการถอดถอนนักการเมืองนั้นผมเชื่อว่าใครก็คิดออกนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะถูกถอดถอนว่านักการเมืองที่ว่าคือนักการเมืองนะครับในอดีตเช่นพวกที่ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สบมาจากการเลือกตั้งแล้วก็วินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองท้ายที่สุดมาพิจารณาปปช.ปปช.ก็ต้องส่งให้วุฒิเดิมเมื่อวุฒิไม่มีนะครับสนช.ทำหน้าที่แทนมีเรื่องถอดถอนนะครับเป้าก็อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ว่าคุณนิคมนะครับอดีตประธานวุฒิสภาขุนค้อนและสมาชิกอีกจำนวน308ก็อยู่ในบัญชีนั้นที่ต้องมีการถอดถอนปัญหาก็คือว่าและจะถอดถอนยังไงเพราะเขาไม่ได้เป็นแล้วมันจะมีผลก็คือว่านะครับคนที่ถูกถอดถอนจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีนี่คือผลลัพธ์ปลายทางคือในยามบ้านเมืองปกตินั้นต้องใช้เสียง3ใน5นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าก็มาจากการเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งในขณะนั้นแต่บรรยากาศ171-2ข้อบังคับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครมีรายชื่อขึ้นถูกถอดถอนเนี่ยนะครับก็ไปหาอาชีพใหม่นะครับในช่วง5ปีนี้เพราะมันจะเป็นทิศทางไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะครับไม่ต้องอธิบายเหตุผลว่าเรามีเจตนารมณ์ยังไงมีความตั้งใจอย่างไรไม่มีผลนะครับให้ทำใจได้เป็นเพียงอย่างเดียวนะครับและถ้าก็ไม่มีโอกาสได้ไปไม่แน่ใจว่าจะไปชี้แจงในที่ประชุมสภาเช่นเดียวกับการถอดถอนในอดีตหรือเปล่าแต่ใครเห็นก็ต้องรู้ว่าบรรยากาศแบบนี้มันเป็นไปทางทิศทางนี้แต่ว่าบอกเพื่อทำใจกันว่าเนี่ยนะครับเส้นทางมันก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากนี้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็แลเห็นว่านะครับการทำหน้าที่อะไรก็ตามนั้นเราจะไปคาดหวังไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเราเอาบทเรียนในอดีตว่าอย่าทำให้กฎหมายมีสภาพเป็นโมฆะเพราะวันข้างหน้าวันที่เป็นระบอบปกติเนี่ยจะแก้ไขกฎหมายก็ยากนะครับพูดง่ายๆว่าตรากฎหมายก็ยากแก้ไขกฎหมายก็ยากบรรยากาศเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงมันเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับเราก็อย่าได้ไปวิตกหรือเราจะต้องไปสร้างความคาดหวังนะครับว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เอาเป็นว่าเราเมื่อทำหน้าที่ในการเฝ้ามองนะครับเป็นผู้ดูนะครับเราก็ดูกันอย่างมีสตินะครับเพราะฉะนั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกันอย่างไรนั้นก็อย่าได้มีความรู้สึกใดๆนะครับแล้วก็ติดตามกันไปแล้วแต่เพียงแต่บอกเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับจำนวน308คนนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็รู้จักกันทั้งนั้นนะครับผมเองนี่โชคดีเพราะว่าเขาเอาให้ออกซะก่อนนะครับเลยไม่ได้ไปโหวตเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเขาเห็นณัฐวุฒิก็หวุดหวิดไปสายเนี่ยนะครับเป็นเศษเสี้ยวของนาทีนะครับ
พรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นบอกว่าให้นับไปลงประชุมนับเป็นผู้โหวตไม่ได้นั่นก็รอดตายหวุดหวิดไอ้คนที่ไปคัดค้านณัฐวุฒิเวลานี้มันยังเสียใจกันไม่หายนะครับแต่ว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราพอที่จะมีความเข้าใจกันมาได้นะครับอย่าทุกอย่างอย่าไปเสียเพราะเราผ่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกันมาถึงขนาดนี้นั้นความนิ่งนะครับความสงบนะครับและคิดทุกอย่างอย่างสุขุมกัมพีรภาพมันจะเป็นการแก้ไขปัญหากันได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่ผมว่าเชื่อว่านี่นะครับสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี่นะครับบางทีก็นอกเหนือนะครับสิ่งที่เราจะได้คิดอ่านกันได้ส่วนข่าวเนี่ยนะครับทางอัยการและปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานร่วมคดีจำนำข้าวกันครบแล้วนะครับคือทุกอย่างนี่นะครับผมยังแลเห็นว่าถ้าว่าตามข้อกฎหมายและตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกมีอารมณ์เข้าไปเจือปนมีความอคติเข้าไปเจือปนนั้นนะครับมันก็จะแสดงกันออกมาซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำหน้าที่รวบรวมหาพยานหลักฐานนะครับมากกว่าสิ่งที่เขาโต้แย้งและผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องให้สิทธิ์เช่นเดียวกันว่าเขาต้องมีสิทธิ์ต่อสู้คดีนะครับเพราะนะครับเมื่อมีสิทธิ์จะกล่าวหาเขาได้เขาก็ต้องมีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้นะครับซึ่งควรจะเปิดโอกาสให้กว้างมากที่สุดคือหมายความว่าเขาสู้จนจบนะครับทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับต่อไปจากนั้นถ้าในขั้นของอัยการเห็นว่ามีมูลแต่อย่าได้ไปพูดว่าถ้าอัยการไม่สั่งฟ้องจะฟ้องเองนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรนะครับพูดง่ายๆว่าพูดไปก็สร้างความอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเอาเนื้อหาเอาพยานหลักฐานมาว่ากันทุกอย่างนี้ข้อเท็จจริงไปไม่พ้นหรอกครับแต่ทุกอย่างก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้สร้างบรรยากาศของบ้านเมืองนะครับตามเจตนาตามประสบความประสงค์ที่ต้องการให้เกิดความปรองดองขึ้นภายในชาตินะครับต้องการให้ประเทศเดินหน้าต้องการปฏิรูปประเทศไทยเมื่อเราต้องการเดินเข้าไปสิ่งเหล่านั้นอย่างที่ผมอธิบายความทุกครั้งว่าสีเป็นสิ่งสมมุติแต่แกนแท้ที่แท้จริงคือความเหลื่อมล้ำความอายุติธรรมและสองมาตรฐานถ้าแก้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับทุกคนก็เป็นพลเมืองไทยนะครับทุกคนต้องอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองนี้นะครับไม่มีใครแยกกันไปไหนดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อต้องการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชาติแต่ละฝ่ายนะครับต้องออกแรงร่วมกันและสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ว่าแก่นแท้นะครับคือสันดานความเป็นคนไทยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทุกครั้งว่าสันดานของความเป็นคนไทยนั้นคือการรักความยุติธรรมเมื่อจิตใจเขารักความยุติธรรมหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาเป็นคนไทยนะรักความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสร้างความยุติธรรมซึ่งเป็นแก่นแท้นะครับให้ปรากฏว่าทุกคนได้รับความเสมอภาคความยุติธรรมกันแล้วปัญหาของบ้านเมืองมันก็ไม่เกิดเรื่องสองมาตรฐานก็ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำก็ไม่เกิดบ้านเมืองก็เดินหน้ากันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่าใครนะครับจะถือว่าใครเป็นพวกใครใครจะปกป้องใครแต่เวลานี้เราต้องการให้ความยุติธรรมความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นมาต่างหากเพราะผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับความจริงและความเป็นธรรมนั้นจะสามารถแก้ไขปัญหากันได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสารตั้งต้นของปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแก้ที่ปลายเหตุนะครับไปแก้เพียงแค่สีเสื้อนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่เป็นแก่นมันเป็นเพียงแค่เปลือกเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนั้นคนในชาติบ้านเมืองใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกันหมดผมขณะนั้นเป็นรองโฆษกพรรคไทยรักไทยมีสีเหลืองประมาณ30ตัวนั่งแถลงข่าวนั่งใส่สีเหลืองทุกวันนะครับแต่พออีกฝ่ายหนึ่งทำเป็นเจ้าของข่าวนะครับประชาชนที่เห็นต่างเขาก็มีความรู้สึกเขาก็ไม่กล้าใส่กลัวถูกโยงว่าเป็นพวกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรากมันมาจากความไม่พึงพอใจจากความอยุติธรรมเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ต้นเหตุว่าเมื่อสร้างความยุติธรรมให้ปรากฏแล้วบ้านเมืองก็จะสู่ภาวะปกติกันโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเรื่องการจำนำข้าวนั้นเป็นเพียงข้อกรณีเล็กๆกรณีหนึ่งนะครับในชาติบ้านเมืองเรามีหลากหลายเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่าความรู้สึกซึ่งความอยุติธรรมมีตั้งแต่ในบ้านนะครับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดภาคและประเทศแม้กระทั่งในโลกนะครับประเทศก็ไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแสวงหาความเป็นธรรมความยุติธรรมนั้นมันมีกันมาตั้งแต่เกิดกันแล้วไม่ว่าเราจะเป็นชาติไหนก็ตามนะครับนี่จะเป็นสิ่งนะครับที่นำพาให้ประเทศเดินหน้าหาความสงบได้มีประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาได้จริงๆนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องไมโครโฟนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องการเก็บภาษีมรดกและภาษาที่ดินสิ่งปลูกสร้างคำว่าภาษีมรดกภาษีที่ดินนั้นนะครับมีการนำเสนอต่างยุคต่างสมัยมากมายแต่ว่าท้ายที่สุดนี่นะครับไม่เคยทำสำเร็จในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเรื่องนี้เอากันจริงๆนั้นผมเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการพยายามพูดเรื่องนี้นะครับหลากหลายรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลแต่งตั้งเลือกตั้งต่างกรรมต่างกรรมต่างวาระเคยได้พูดเรื่องภาษีที่ดินพูดว่าเก็บภาษีนะครับไม่ว่าภาษีที่ดินภาษีมรดกอัตราก้าวหน้าเพื่ออะไรครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าที่เนี่ยนะครับมันไปกระจุกนะครับเพียงคนเพียงแค่จำนวนน้อยคนจำนวนใหญ่จำนวนส่วนใหญ่นั้นไม่มีที่ดินทำกินดังนั้นเนี่ยนะครับการเก็บภาษีที่ดินนะครับอัตราก้าวหน้าหรือภาษีมรดกนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการท้ายที่สุดนะครับประเทศก็ได้ประโยชน์ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพวกครอบครองที่ดินมากก็ต้องกระจายที่ดินนะครับแทนที่ว่าจะรวมอยู่ที่เจ้าเดียวนะครับหรือว่าไม่กี่เจ้าแต่ว่าพอภาษีเนี่ยนะครับถ้าคุณถือมากไม่ได้สร้างประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะขึ้นภาษีทุกปีเมื่อภาษีขึ้นเนี่ยนะครับที่ดินก็ไม่งอกเงยอะไรขึ้นมาท้ายที่สุดก็ต้องกดดันให้เขาต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องออกไปแต่ว่าถ้าไม่มีกรณีภาษีที่ดินหรือภาษีมรดกในอัตราก้าวหน้าแล้วนั้นเนี่ยนะครับเราก็เจอปัญหาเหมือนดังเดิมแต่นี่เนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่ามันเหมือนสิ่งที่ถูกสาปกันเอาไว้และเราได้ยินแทบทุกยุคทุกสมัยว่าใครขึ้นมาเนี่ยนะครับจะทำสิ่งนี้แต่ไม่เคยสำเร็จสักรายเดียวเรื่องภาษีมรดกกับภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก็มีความวาดหวังว่าที่นำเสนอกันนั้นเนี่ยนะครับมันจะได้บังเกิดขึ้นมาจริงๆเพราะผมเองก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าปลายทางเนี่ยนะครับจะสำเร็จกันหรือไม่เพราะเห็นนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นมามากมายในประเทศไทยนะครับเสนอต่างกรรมต่างวาระนะครับใครเวลาทำท่าจะมีอำนาจขึ้นมาทีก็บอกว่าจะต้องจัดการนะครับเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าภาษีมรดกโอ้โหคนฟังเนี่ยนะครับปรบมือกันทั้งบ้านทั้งเมืองจะได้แก้ไขปัญหาของชาติและชาติได้ประโยชน์แต่พอสุดท้ายนี่ครับเหลวเป๋วกันทุกครั้งคราวกันไป